ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะพบกันในเช้าวันนี้นะคะเป็นเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2556กันแล้วนะคะวันนี้เป็นวันแรม5ค่ำเดือน8ปีมะเสงนะคะค่ะก็ก่อนอื่นก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมาพบกับองค์พระปกประจำรายการธรรมารับอรุณของเรากันนะคะคือท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนค่ะท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมปริกเล่นตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนหายโศกนะคะซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสเป็นท่านเจ้าอาวาสนะคะวัดนี้ก็อยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะมีพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเราเนี่ยท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการกันนะคะขอนำทุกคนทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์กันดีกว่านะคะเพราะว่าพอพบกันวันเสาร์นั้นก็จะเป็นช่วงของการสักการะหรือสนทนาธรรมะนะคะค่ะก็ขอนำท่านฟังกราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์กันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเชิญพานเจ้าค่ะพบกันวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนี้นะเจ้าค่ะโยมก็คิดว่าเป็นช่วงที่เราเพิ่งผ่านวันอาสาฬหบูชามาเมื่อวันจันทร์นะเจ้าคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงข้าพรรษาละแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ขอคุยเรื่องข้าพรรษานะเจ้าคะก็จะมาคุยกันอีกเรื่องนึงซึ่งคิดว่าเคยตอบปัญหาของท่านผู้ฟังท่านหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้แหละเจ้าค่ะที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการเบียดเบียนอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าคะก็เลยมีประเด็นคิดว่าอยากจะขอหยิบยกขึ้นมาสักการะหรือสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนกันในเช้าวันเสาร์นี้นะเจ้าคะซึ่งโยมต้องกราบขออภัยพระอาจารย์ที่ไม่ไปเป็นหวัดนิดหน่อยนะคะเสียงอาจจะไม่ค่อยดีต้องท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยก็วันนี้จะให้พระอาจารย์คุยซะส่วนใหญ่แหละเจ้าค่ะโยมก็จะสอบถามบ้างบางครั้งที่คิดว่าอาจจะเป็นตัวแทนท่านผู้ฟังถ้าเผื่อไม่กระจายประเด็นไหนก็จะกราบท่านอาจารย์เรียนถามแทรกขึ้นมานะเจ้าค่ะก็เป็นเรื่องที่ว่าในปัจจุบันนี้เจ้าค่ะในวงสังคมหรือตามข่าวสารทางที่เราได้บริโภคข่าวสารกันเรียกว่าอย่างมากมายเนี่ยทั้งทางวิทยุทีวีซึ่งเป็นสื่อเดิมนะเจ้าคะตอนนี้ก็ยังจากมือถือบ้างจากเว็บไซต์จากอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าคะมันก็เป็นเรื่องราวของความขัดแย้งกันอะไรต่างๆกันมากมายแล้วบางทีก็ตามมาถึงในที่ทำงานบ้างในชีวิตครอบครัวเราบ้างอะไรเงี้ยนะเจ้าคะก็คือเรื่องของการที่ว่าพออีกฝ่ายนึงได้ฟังข่าวอะไรมาหรือว่าไม่พอใจอะไรเนี่ยก็จะมีการไปว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือไปด่าว่าซ้ำเติมหรือไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปแกไอ้นี่มันแย่มากเลยว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้แต่ว่าคนใกล้ชิดเราหรือว่าอะไรเป็นภาษาที่สุภาพหน่อยก็เรียกว่าบริพาทนะคะก็คือด่าเอ็ดเนี่ยอันนี้โยมก็อยากจะขอหยิบยกประเด็นนี้มากราบนมัสการในถามพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะว่าสำหรับการด่าว่าหรือบริพาทเนี่ยเวลาเรามีผัสสะพวกนี้ออกมาเนี่ยนะคะมันต่างกับการที่เราจะชี้โทษว่าผิดถูกอย่างไรหรือว่าเขาคนไหนผิดถูกอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหรือว่าที่พ่อแม่เนี่ยบางทีด่าว่าลูกหรือว่าดูดาสั่งสอนเนี่ยเจ้าค่ะแม่คิดว่าหวังดีต่อลูกในนี้ถึงได้ตายเอือนหรือได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่แค่เดียวกันเนี่ยพอลูกรับผัสสะพวกนี้เข้ามากับมีความเขาเรียกว่า perception นะเจ้าค่ะคือความคิดหรือยอมความนึกคิดเนี่ยกลายเป็นว่าพ่อแม่เนี่ยมาเรียนเองเจ้าค่ะมาไม่รักไม่อะไรอย่างเจ้าค่ะตรงนี้อยากจะขอกลับนิทานเรียนถามอาจารย์นิดนึงเจ้าค่ะว่าตรงนี้ทางพุทธศาสนาเราเนี่ยถ้าเผื่อจะมองกันในหลักตรงนี้เนี่ยมีหลักอย่างไรบ้างเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะต้องแยกเป็นประเด็นของผู้ที่พูดก่อนกับผู้ที่ฟังแยกเป็นสองส่วนก่อนและในส่วนของผู้ที่พูดเช่นเรารับข่าวสารใดๆสักอย่างใดอย่างหนึ่งมาอาจจะเป็นข่าวเกี่ยวกับนักการเมืองก็ตาม
เกี่ยวกับเรื่องสังคมบ้านเมืองเกี่ยวกับเรื่องทางศาสนาพระเจ้าพระสงฆ์อะไรก็ตามเถอะนะเราจะไปพูดเนี่ยเราจะไปพูดเราต้องดูที่คำพูดของเราก่อนคำพูดของเรานะจะต้องเป็นสัมมาวาจานี่คือพื้นฐานเลยสัมมาวาจานะคือต้องไม่โกหกนะไม่ใช่คำที่พูดยุยงให้แตกกันนะยุยงให้แตกกันเนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายสมมติเราเอาเรื่องไม่ดีของคนนี้ไปพูดต่อนะเพื่อด้วยความหวังที่ว่าเขาจะได้แตกจากฝ่ายนั้นคนอื่นก็จะได้เห็นด้วยกับเราว่าไอ้คนนั้นมันไม่ดีอันนี้คุณเข้าข่ายการพูดยุยงให้แตกกันนะแล้วก็อีกอันที่3คือการพูดคำหยาบใช่ไหมเราก็อย่าใช้คำหยาบและอันที่4ที่มันจะเข้าข่ายก็คือไอ้การพูดเพ้อเจ้อนะการพูดเพ้อเจ้อเนี่ยหมายความว่าหลักฐานที่อ้างอิงคุณไม่มีอยู่ๆพูดขึ้นมาลอยๆนะอันนี้ก็ต้องคอยระวังเพราะว่าสื่อบางทีเนี่ยข้อมูลก็ไม่รู้มาจากไหนไม่ได้มีการตรวจสอบนะไปเจอกันแค่ 2-3 นาทีก็มาเขียนข่าวได้เป็นหน้าๆบางทีก็ต้องคอยระวังว่าแล้วค่ะแหล่งข่าวแล้วค่ะซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราตรวจสอบได้ก็จะเป็นการดีที่เราจะได้ไม่ต้องพูดเพ้อเจ้อตรงนี้นะเพราะว่าถ้าเราพูดไป1เราเบียดเบียนตัวเองละนะถ้าเราพูดคำส่อเสียดนะเราไม่รู้ว่าคนนี้เป็นใครแต่เราไปพูดต่อเพื่อให้คนที่ฟังต่อจากเราเนี่ยมีความเห็นคล้อยที่จะแตกกับคนนั้นเรายังไม่รู้จักคนนั้นเลยด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครนะทีนี้ก็จะมีความเสี่ยงข้อนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเราทำบ่อยๆนะจะเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยแน่นะทีนี้ถ้าเราทำบ้างบางครั้งบางคราวหรือว่าผลวิบากที่สมมติถ้าคุณรอดจากนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเนี่ยการพูดยุยงให้แตกกันเนี่ยก็จะมีผลที่ทำให้เราเป็นผู้ที่แตกจากมิตรแตกจากเพื่อนนะการพูดเพ้อเจ้อก็จะมีผลที่ทำให้เราเป็นผู้ที่พูดอะไรไปแล้วคนก็ไม่เชื่อนะเหตุผลไม่มีอะไรต่างๆนี่คือผลอย่างเบาๆนะที่จะเกิดขึ้นนี่คือตัวของผู้พูดทีนี้ผู้พูดเนี่ยมันยังมีนัยยะอย่างอื่นอีกในกรณีที่2ตรงนี้นอกจากเรื่องของสัมมาวาจาคือเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการที่เราจะชี้โทษหรือการเพ่งโทษนะการพูดของเราเนี่ยถ้าเราชี้โทษนะคือมุ่งในการที่จะให้เขาออกจากความผิดนะ2สิ่งที่อาจจะเป็นไม่ได้คือการเพ่งโทษเพ่งโทษนี้ไม่ดีแน่นอนนะเพ่งโทษเนี่ยคือหรือว่ายกโทษของคนอื่นขึ้นมาเอาข้อไม่ดีของเขามาพูดนะคุณเตือนใจบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบขี้หน้าคนนี้นะสมมุติบุคคลนายดำไม่ชอบนายขาวนะพอนายดำไม่ชอบนายขาวเนี่ยก็เอาอะไรที่ไม่ดีของนายขาวเนี่ยมาพูดนะเสมอเช่นดูสินายขาวเฮ้ยขาวเกินไปฉันไม่ชอบนะก็คืออันนี้เรียกว่าเพ่งโทษละเพ่งโทษอะไรที่ไม่ดียกขึ้นมาหมดนะบางทีเราอาจจะไม่ได้ชอบที่เขาขาวเกินไปแต่เราแค่ที่ไม่ชอบว่าหูเขาไม่อยู่ข้างหน้าฉันไม่ชอบเธอนะก็เลยเอาเรื่องที่ไม่ดีอื่นของเขามาพูดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือเรียกว่าการเพ่งโทษการเพ่งโทษซึ่งการเพ่งโทษเป็นการไปคอยจับผิดเขาไหมเจ้าใช่ถูกต้องการเพ่งโทษตลอดเวลาเป็นการจับผิดทำอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดใช่ไหมใช่บางทีเขาไม่ผิดด้วยซ้ำนะก็ไปเพ่งโทษเขาได้นะทำไมมันยิ้มมันยิ้มมันต้องหาเรื่องฉันแน่นี่เริ่มมีการเพ่งโทษกันละนะเรียกคอยจับผิดอยู่ตลอดเวลาภาษาบ้านเราใช้อย่างนั้นก็ได้ทีนี้การเพ่งโทษนี่ยังรวมถึงการที่เอาความผิดของเขาจริงๆนั่นแหละมาพูดด้วยได้ซ้ําแต่ซึ่งบางทีมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่เอามาพูดต่อเอามาขยายความเอามาทําให้มันละเอียดเอามาคอยที่จะมาโฆษณาว่าเขาไม่ดียังไงอันนี้คือเพ่งโทษจริงๆนะคือมันก็มีส่วนที่ถูกอยู่บ้างแต่ว่าเรื่องไม่ดีบางทีเราไม่ต้องพูดก็ได้เราพูดเรื่องดีๆเอานะคนนี้ก็มีส่วนดีมากกว่าส่วนไม่ดีส่วนดีของเขากลับไม่พูดเอาส่วนไม่ดีมาพูดอย่างเงี้ยอันนี้คือเพ่งโทษแน่นอนนะซึ่งจะเข้าข่ายในหลายๆเรื่องนะคุณตัวใจอย่างเช่นสื่ออย่างเงี้ยหนังสือพิมพ์เนี่ยก็จะลงแต่ข่าวที่ไม่ดีส่วนใหญ่นะเรื่องดีๆของคนอื่นให้กลับไม่เอามาพูดเอาเรื่องไม่ดีเนี่ยมาใส่มาตีแผ่มานำเสนอให้มันเป็นก็เรียกว่าเรื่องอื้อเฉาทั้งๆที่เรื่องดีๆของคนอื่นก็มีเยอะแยะซึ่งอันนี้ต้องระวังนะว่าเราจะกลายเป็นคนที่เพ่งโทษเพ่งโทษจะมีผลยังไงนะจะทำให้แตกกันมีความไม่ดีหลายอย่างเราจะแน่นอนละอันนี้เป็นมิจฉาวาจาอย่างหนึ่งละนะเป็นวาจาสับสอเป็นวาจาที่ทำให้แตกกันนะเข้าข่ายพูดเท็จด้วยนะเข้าข่ายพูดเพ้อเจ้อด้วยนะเพราะว่าหลักฐานที่ยังอิงมันมีก็จริงแต่ว่ามันเล็กๆน้อยๆท่านเองนะอันนี้ต้องระวังทีนี้เพ่งโทษต่างกับชี้โทษอย่างไรหนูต่างกันคนละเรื่องเลยนะคนที่เพ่งโทษคนที่คอยจับผิดคนอื่นเนี่ยจิตใจของเขาเนี่ยจะเป็นจิตใจที่แบบ
ร่าร้อนรุ่มร้อนนะเป็นจิตใจที่มีความพยาบาทไม่ชอบไม่พอใจนะมีราคะกลุ่มรุมเป็นอย่างนี้จิตใจจะเป็นอย่างนี้นะส่วนคนที่ชี้โทษคนที่ชี้โทษอย่างกรณีของพระพุทธเจ้านี้ชี้โทษให้ภิกษุนะบางทีโอ้โหด่าแสบแสบพระพุทธเจ้าใช้คำพูดที่เรียกว่าโอ้เสียดสีมากใช้คำพูดที่ขูดกล้ามากฟังนี่บางทีโอ้โหพระพุทธเจ้าขนาดนี้ขนลุกเลยนะด่าได้แสบจริงๆนะว่าอย่างนั้นนะซึ่งกิเลสมันต้องกลัวต้องหนีไปแน่นอนเอ๊ะแล้วชี้โทษต่างกับเพ่งโทษยังไงนะคำด่าเนี่ยบางทีมันแหมเจ็บๆคันๆนะฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันขูดกล้านะแต่ทีนี้คนที่ด่าเนี่ยอาจจะด่าด้วยความเพ่งโทษอาจจะด่าด้วยความชี้โทษมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะตรงที่ว่าคนเพ่งโทษเนี่ยอย่างที่บอกนะจิตใจมันแบบว่าเราร้อนรุ่มร้อนนะต้องการหาความผิดของเขานะต้องการที่จะให้เขาชิบหายต้องการที่จะเขาไม่ดีนะแต่การชี้โทษต่างกันมากคุณผู้ชมการชี้โทษเนี่ยเป็นไปเพื่อให้คนนั้นออกจากความผิดในอย่างกรณีของพระเจ้านะบอกภิกษุบอกว่าเธอทำไม่ถูกนะสิ่งไม่ดีอย่าทำนะให้ทำสิ่งดีนะก็เพื่อมุ่งที่จะให้ออกจากความผิดนะเป็นไปเพื่อความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานเราก็ต้องอย่างพ่อแม่กันได้คุณผู้ชมนะพ่อแม่ด่าลูกเอ้าบอกให้เขาห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีนี่เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ทีนี้การบอกการสอนบางทีต้องมีวาจาที่แบบขึ้นเสียงกันบ้างอะไรกันบ้างใช่ไหมลักษณะของพ่อแม่แต่ออหมดพูดดีๆหมดบางทีลูกไม่ฟังก็ต้องมีกุศลวัยของเขาทีนี้การพูดการอะไรต่างๆเหล่านี้นะเป็นการชี้โทษหรือการเป็นการเพ่งโทษคือถ้าเรามุ่งให้เขาชิบหายมุ่งให้เขาไม่ดีมุ่งให้เขาทำลายเข้าไปนั่นเป็นการเรียกว่าเพ่งโทษแต่ถ้าในกรณีของจิตใจของพ่อแม่เราดูได้เลยนะมุ่งที่จะให้ลูกนั้นตั้งอยู่ในความดีมุ่งที่จะให้ลูกนั้นหยุดความบาปนะห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีนี่เป็นเจตนานะเราถึงจะเรียกว่าทำสิ่งที่ชี้โทษอันนี้เป็นการชี้โทษซึ่งจิตใจของคนที่ชี้โทษเนี่ยถ้าจะทำให้ถูกให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนี่นะคุณสนใจเราจะต้องคลายความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเราซะก่อนนะคือบางทีเนี่ยพ่อแม่อาจจะควบคุมจิตตัวเองไม่ได้ 100% นะก็อาจจะมีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตบ้างนะซึ่งถ้ามีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตเนี่ยการชี้โทษของเราก็จะไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเพราะฉะนั้นความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของมารดาบิดาเนี่ยต้องเอาออกนะตัวคนที่เป็นมารดาบิดาเราต้องบอกสอนลูกใช่มั้ยนี่เรากำลังพูดถึงส่วนของผู้พูดอยู่นะประเด็นที่2คือการชี้โทษกับการเพ่งโทษไม่เหมือนกันนะถ้าเราชี้โทษการชี้โทษให้เขาออกจากความผิดให้เขาตั้งอยู่ในความดีให้เขาห้ามเสียจากบาปถ้าเราเอาความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเราออกให้ได้นะนี้เป็นการชี้โทษที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงดีนะถ้าเรายังทำไม่ได้เราก็ค่อยๆฝึกเอานะพ่อแม่บางคนก็ยังโกรธลูกทำไม่ดีนะอันนี้ก็ต้องค่อยๆฝึกไปนะในขณะเดียวกันการที่พูดด้วยจิตเมตตานะนี้เป็นสิ่งที่ควรทำแน่นะความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตอย่าให้มีทีนี้ประเด็นก็คือว่าคนที่ฟังเราพูดเนี่ยนะเรากำลังชี้โทษอยู่เนี่ยเขาอาจจะมีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเขาแต่ถ้ามีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเราจากการที่เราพูดนะแล้วเราควรจะเห็นว่าความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยให้พูดซะนะเพื่อที่จะให้เขาออกจากความผิดนี้ได้นะควรจะต้องพูดเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราพูดไปแล้วเนี่ยเขาจะขัดเคืองแต่ความขัดเคืองตรงนี้มันเข้าข่ายลักษณะการเบียดเบียนไหมอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เราพูดถึงประเด็นที่ว่าตัวผู้ถามคนหนึ่งให้สิ่งของกับคนอื่นแต่รู้สึกว่าอาจจะให้มากเกินไปทำให้คนอื่นเขาเอาพูดเรื่องที่ว่าเฮ้ยการให้นี่มันเบียดเบียนตัวเองหรือเปล่านะคำพูดของเขาตรงนั้นเนี่ยถ้าเป็นสัมมาวาจาเขาก็ไม่ได้เบียดเบียนตัวเขาเองแต่คำพูดตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะมาเบียดเบียนจิตของเราตรงนี้เข้าข่ายตรงนั้นหรือเปล่าที่ว่าเราพูดออกไปเกิดความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเขาแต่ถือว่าเป็นการเบียดเบียนคนที่เขาฟังไหมนะก็ต้องพิจารณาตรงนี้คุณเตือนใจว่าความเบียดเบียนถ้ามันเกิดขึ้นมันจะเป็นไปเพื่อความพอกพูนซึ่งกิเลสนะจะเป็นไปเพื่อความไม่เป็นไปเพื่อความหนาไม่เป็นไปเพื่อความดับไม่เป็นไปเพื่อนิพพานแต่ถ้าตรงไหนที่เราพูดไปแล้วเนี่ยไอ้พูดไปแล้วมันกระเทือนกิเลสเนี่ยนะคุณเตือนใจมันกระเทือนก็ไม่ได้จิตมันขูดมันลอกมันเผามันทุบมันเคาะมันโปกออกเนี่ยให้มันหลุดออกไอ้กิเลสมันหลุดออกเนี่ยมันจะต้องกระเทือนแน่นี่ความกระเทือนตรงเนี้ยเป็นไปเพื่ออะไรล่ะ
นะอย่างที่พูดเมื่อสักครู่ก็คือเป็นไปเพื่อความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานหรือเปล่านะถ้ามันมีความขัดเคืองเกิดขึ้นตรงนี้แล้วมันเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อนิพพานเป็นไปเพื่อกุศลธรรมเป็นไปเพื่อความออกจากความผิดเนี่ยอันนี้ถือว่าให้เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยว่างั้นนะให้เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมันก็จะต่างกับเรื่องที่ว่าเราทำให้เขามีความเบียดเบียนเกิดขึ้นเนาะเมื่อสัปดาห์ก่อนเราพูดถึงประเด็นที่ว่าเราเอาเรื่องการให้เรื่องดีๆเนี่ยกลับมาเบียดเบียนคนอื่นได้นะเช่นว่าเรื่องการให้นะถ้าเราถูกพูดใส่ว่าโอ้ยคุณให้มากไปเปล่านะมันไม่น่าจะต้องให้มากขนาดนี้แต่ตัวเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ให้มากเกินไปรู้สึกว่าเหมาะสมอยู่นะแต่คนอื่นก็มาหาว่าเรามากเกินไปไอ้คำพูดตรงนั้นน่ะเบียดเบียนเราเพราะอะไรเพราะว่าการให้เนี่ยมันดีอยู่แล้วนะให้ยังไงมันก็ดีอยู่แล้วเราพิจารณาแล้วมันไม่ได้เบียดเบียนตัวเราใช่ไหมแต่เขากลับมาพูดในลักษณะพูดใส่เราอ่ะพูดให้เรารู้สึกว่าเราผิดอย่างเงี้ยนะคำพูดของเขาตรงนั้นเป็นการเบียดเบียนจริงนะแต่มันจะตรงกันข้ามกันกับกรณีที่ว่าเราพูดให้กิเลสมันสะเทือนแล้วมันหลุดออกไปนะอันนั้นเหมือนกับว่าเป็นคำพูดที่คมเป็นคำพูดที่แรงเป็นคำพูดที่เสียดสีเป็นคำพูดที่โหฟังแล้วขนลุกอย่างเงี้ย okay. อย่างกรณีพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุบางรูปอย่างเงี้ยนะซึ่งถ้าตรงนี้กิเลสมันหลุดออกไปนะให้เห็นว่าไอ้ความขัดเคืองที่จะเกิดขึ้นในจิตของผู้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยอันนี้พูดได้นะครับ okay. ขั้นต่อไปนะการชี้โทษกับการเพ่งโทษนี่ต่างกันหรอนะต่างกันตรงที่ว่าจิตใจอย่างที่ว่าของผู้พูดนะจิตใจของผู้เพ่งโทษเนี่ยเป็นไปเพื่อความแบบว่าเผ็ดร้อนเร่าร้อนเป็นไปเพื่ออยากให้เขาชิบหายไม่ให้เขาดีนะ okay. แต่การชี้โทษนั้นเป็นไปเพื่อให้เขาออกจากอาบัตนะถ้าบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนั้นก็ต้องเอาความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเราออกไปด้วย นี่คือกรณีของผู้พูด okay. ผู้พูดเนี่ยก็จะต้องอย่าเป็นบัณฑิตลืมตัวด้วยอย่างที่เราเคยพูดกันว่าถ้าเป็นบัณฑิตลืมตัวแล้วลืมไปว่าเฮ้ยกิเลสในใจของฉันมันจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราพูดพร่ำไปเราต้องอย่าลืมว่าเราอย่าพูดพร่ำนะพูดไปเรื่อยเปื่อยพูดแบบบ่นไม่หยุดสักทีนะไม่หยุดเอากิเลสตัวเองเกิดขึ้นแล้วลืมไปแล้วเพลินไปแล้วนะลืมตัวไปว่ากิเลสที่เกิดขึ้นทำให้มีความแตกกันนะอันนี้ต้องอย่าลืมตัวนี่คือกรณีที่สามนะว่าผู้พูดเองอย่าเป็นบัณฑิตลืมตัวพูดพร่ำไปลืมไปถึงราคะโทสะโมหะที่เกิดขึ้นในใจทำให้เราแตกจากคนอื่นนะนี่คือกรณีของผู้พูดเพราะฉะนั้นเราฟังข่าวมาในคุณใจเราจะเอาไปพูดต่อเนี่ยคุณอยู่ใน3อย่างนี้คุณต้องวิเคราะห์ให้ดีนะคือ1เรื่องของสัมมาวาจาเราอย่าให้เป็นมิจฉาวาจาให้ต้องมีสัมมาวาจา2การไปพูดต่อของคุณนะคุณพิจารณาดูให้ดีว่าคุณไปพูดต่อแล้วอ่ะคุณเป็นการชี้โทษหรือการเพ่งโทษคนอื่นนะต้องดูให้ดีนะถ้าเราจะชี้โทษเพื่อให้เขาออกจากความผิดอันนี้พูดได้ก็ต้องไปพูดกับเขาสิให้เขาออกจากความผิดอ่ะใช่ไหมโอเคแล้วอันที่3เราไปพูดเนี่ยอย่าทำตัวเป็นบัณฑิตลืมตัวนะลืมถึงราคะโทสะโมหะที่เกิดในใจอย่าเป็นคนพูดพร่ำไปโอเคในเรื่องของผู้ฟังนั้นในเรื่องของผู้ฟังผู้ฟังสมมติว่าตัวเองเป็นโจทย์ที่เขากำลังโจทย์อยู่นะถ้าเราเป็นผู้ฟังชนิดที่บอกยากสอนยากนะบอกยากสอนยากก็ไม่ดีนะคนบอกยากสอนยากนี่ไม่ดีนะเป็นคุณธรรมที่ไม่ควรจะต้องมีเลยในธรรมะวินัยนี้นะเราก็อยากให้เป็นผู้ที่บอกยากสอนยากนะยังไงถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่บอกยากไม่สอนยากนะเป็นผู้ที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพอย่างนั้นเป็นคนที่บอกง่ายยังไงเรียกว่าเป็นคนที่ว่าง่ายบอกง่ายนะคือบางคนเนี่ยบอกง่ายเฉพาะตอนที่คุณได้ปัจจัย4นะมีเงินเขาหัวหน้าเขาให้เงินคุณนี่ใช่ไหมเขาจ่ายเงินเดือนให้คุณก็บอกง่ายล่ะทีนี้เวลาที่ถ้อยคำที่มันอ่อนหวานเขาบอกคุณก็บอกง่ายล่ะเราจะดูตรงนี้ยังไม่ได้นะเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นคนบอกง่ายหรือว่าคนนั้นเป็นคนบอกง่ายสอนง่ายก็ต่อเมื่อมีวาจาที่ไม่น่าพอใจมากระทบนะพอมีวาจาที่ไม่น่าพอใจมากระทบเมื่อไหร่เนี่ยคนผู้นี้ยังสงบเสงี่ยมอยู่ได้อันนี้ชื่อว่าอ่อนน้อมจริงสงบเสงี่ยมจริงนะทีนี้ถ้าเราว่าง่ายเพราะด้วยเหตุแห่งปัจจัย4เขาให้เงินเดือนเราก็ว่าง่ายอันนั้นยังไม่ถือว่าว่าง่ายจริงคนที่ว่าง่ายจริงเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่ด้วยเหตุของความที่ว่านับถือธรรมะสักการะธรรมะคุณเห็นว่าไอ้คุณธรรมที่เป็นคนว่าง่ายบอกง่ายเนี่ยเป็นสิ่งดีนะเราจึงเอามาส่งไว้ในใจตรงนี้ถึงเรียกว่าเป็นผู้ว่าง่ายบอกง่ายจริง
ตรงนี้มันแตกต่างกันอยู่นิดนึงคุณตาใจเข้าใจเนาะนะว่าถ้าเราทำเพราะเหตุว่าปัจจัย4เป็นเพราะเหตุว่าเขามีอำนาจเหนือเราเขาให้เงินเดือนเราเขาสั่งเป็นสั่งไปเราได้เราจึงฟังเขาเราจึงยอมเขาเราจึงบอกให้เขาทำอะไรเราก็ทำอย่างเงี้ยอันนั้นยังไม่ชื่อว่าวางไงจริงเพราะว่าอาศัยเหตุคือปัจจัย4แต่ถ้าเราอาศัยเหตุว่าเออคุณธรรมคือความว่าง่ายนะมันเป็นสิ่งดีเราเอามาทรงไว้ในใจอันนี้เพราะว่าเห็นว่าธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งดีเราจึงสักการะธรรมเคารพธรรมนอบน้อมธรรมเป็นผู้ว่าง่ายอันนี้ถึงว่าเป็นผู้ว่าง่ายจริงไม่ว่าคนนั้นใช่ไม่ว่าคนนั้นเขาจะเป็นคนที่สั่งเป็นสั่งตายเราได้ไหมเป็นคนที่ให้ปัจจัย4เราไหมเราก็ยังเป็นคุณธรรมสิ่งนี้อยู่นะยังมีคุณธรรมนี้อยู่นะเราก็จะเป็นผู้ที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นได้นะเป็นผู้ว่าง่ายแล้วรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นได้วาจาถ้อยคำอะไรที่มันไม่น่าพอใจมากระทบหูเราก็ยังอดทนสงบเสงี่ยมอ่อนน้อมถ่อมตนเยือกเย็นอยู่ได้อันนี้ดีมากนะนี่ดีมากนะคือไม่ใช่ว่าเราไม่โต้ตอบหรือเราไม่ได้ว่าพูดว่าเอ้ยสมมติเราถูกโจทย์ด้วยเรื่องไม่จริงนะถ้าเราเป็นผู้รับฟังอยู่นะก็ไม่ใช่ว่าคือเราเป็นผู้ว่าง่ายก็ไม่ใช่ว่ายอมรับก็หมดว่าเขาด่าอะไรเรื่องไม่จริงแล้วก็ยอมรับหมดก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคือในบางสถานการณ์นะเราก็จะต้องแถลงเรื่องที่ไม่จริงโดยความเรื่องไม่จริงว่าสิ่งนี้นะไม่จริงเพราะอย่างนี้อย่างนี้สิ่งนี้ไม่มีในพวกเราไม่ใช่เป็นอย่างนั้นอันนี้ในบางกรณีก็ควรจะต้องพูดนะซึ่งในบางกรณีพูดไปแล้วมันจะกลายเป็นทะเลาะกันอย่างเงี้ยก็คงจะต้องสำรวมวาจาบ้างเพราะว่าคนที่พูดมานั้นก็เป็นคนพาลน่ะอันนี้มันจะต้องอาศัยทั้งสองฝ่ายนะคุณเงินใจอย่างคนที่เขาพูดมาสมมติเขาพูดมาด่าเราก็เป็นคนพาลแล้วเขาก็คอยพยายามที่จะเพ่งโทษเราอยู่ตลอดแต่ตรงนี้ก็ผิดตรงนั้นก็ผิดตรงนั้นก็ผิดเพราะถ้าเราจะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เป็นเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันละมันจะเริ่มมีปัญหากันละคนพาลทำยังไงการพูดเถียงกันไปนะเจ้าคะใช่เจ้าค่ะคนพาลจะต้องทำยังไงอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปคุยกับมันสามัคคีกันไม่ได้สามัคคีกับคนผ่านมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยนะซึ่งเราทำไงเราก็เพ่นนะเราก็สงบเสงี่ยมของเราเราก็เยือกเย็นของเราเราก็สบายใจของเราเราก็อดทนของเราไปนะแผ่เมตตาให้เขาด้วยนะเผื่อเขาจะพ้นจากทุกข์เพราะว่าคนที่มาคอยเพ่งโทษจิตเขามันจะต้องหาแต่ข้อผิดนะจิตเขาเป็นจิตที่ว่ามีอกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วนะเราควรจะต้องปรารถนาดีกับจิตที่เป็นอย่างนี้ด้วยซ้ำคือเมตตาเขาว่างั้นเถอะใช่ถูกค่ะแล้วหนึ่งกรณีที่อันนี้คือ2กรณีนะของคนที่พูดกับคนที่ถูกพูดใส่นะเราคุยกันไปละยังมีกรณีที่3คุณตื่นใจคนที่ฟังต่อเข้ามานะคนที่ฟังต่อเข้ามาเราฟังพวกบ่อต่อนี่จะทำยังไงอุ้ยข่าวสารมันเยอะแยะมากคุณตื่นใจถูกค่ะแล้วมันมาทุกทิศทุกทางไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมนะสื่อหนึ่งก็บอกอันนี้อีกสื่อหนึ่งก็บอกอีแบบหนึ่งนะหลักฐานแต่ละคนก็แน่นเหลือเกินนะไม่รู้อันไหนจริงอันไหนเปล่ากันแน่เราผู้ฟังเนี่ยเราควรจะทำใจอย่างไรนะคือเราจะปักใจเชื่อว่าสิ่งนี้หรือสิ่งไหนนะอันนี้พระเจ้าก็บอกก่อนว่าวิธีการที่จะตามหาซึ่งความจริงเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งนี้จริงสิ่งอื่นเปล่าเนี่ยเราแค่ทำง่ายๆก็คืออย่าเพิ่งปักใจเชื่อว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่จริงอย่าเพิ่งเชื่อมันไม่เที่ยงมันไม่แน่ไอ้ที่เราใช้ความคิดพิจารณาแล้วมันถูกต้องตามหลักเหตุผลน่าดูตามหลักฐานนี่น่าจะจริงมันน่าจะไม่จริงก็ได้นะอันนี้เรียกว่าการรักษาไว้ซึ่งความจริงเพราะว่ามันอาจจะไม่จริงก็ได้สิ่งอื่นอาจจะจริงก็ได้เนาะไม่แน่ให้เห็นด้วยความเป็นไม่แน่ไว้ก่อนนะทีนี้พอเรารับฟังข้อมูลมาเราก็ฟังไว้นะถ้ามันเป็นเรื่องที่ด่าบริพาทคนอื่นนะด่าคนอื่นเราก็ต้องไม่ด่าตอบนะเพราะว่าการด่าบริพาทคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นไปเพื่อสิ่งไม่ดีหลายอย่างเลยนะตัวเองก็จะเสื่อมลงอะไรที่เรามีอยู่ก็จะแย่ลงอะไรที่เราไม่ได้เราก็จะไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะนั้นเรื่องการด่าบริพาทคนอื่นไม่ดีแน่นะเราก็ต้องรักษาจิตของตัวเราเองนะเรื่องการบอกต่อข้อไม่ดีของคนอื่นเนี่ยก็ต้องพูดน้อยหน่อยนะถ้าคนอื่นเขาไม่ถามเราไม่ต้องพูดถึงนะหรือถ้าคนอื่นเขาถามเราก็พูดนิดหน่อยก็พอนะเพื่อที่จะให้เป็นเหตุเตือนใจแต่ถ้าเขาถามจังหน้าเลยเราก็พูดแค่นิดเดียวอย่างที่ว่าอันนี้พระอาจารย์เคยเล่าให้ฟังในรายการแล้วใช่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างเนี้ยนะคะว่าจะเป็นคนดีจริงนี่ก็คือว่า
ถ้าเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยเราไม่ต้องพูดแต่ถ้าเผื่อจำเป็นจะต้องพูดจริงๆคนมาถามก็คือพูดให้น้อยที่สุดใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนี้สำคัญนะคุณเดินใจเพราะว่าแทนที่เราจะพูดเรื่องไม่ดีเอ๊ะเรามาพูดเรื่องดีกันดีกว่าไหมเพราะว่าจิตที่ตรีตรึกไปในสิ่งใดๆมากเนี่ยจิตจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นนะสมมติว่าถ้าข่าวลงแต่เรื่องไม่ดีมีแต่เรื่องไม่ดีไม่ดีไม่ดีจิตใจของผู้คนเนี่ยจะน้อมไปในแถวทางนั้นนะนี่อันตรายมากนะแต่ถ้าจิตใจมีแต่ลงข่าวดี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 นะมันดีจริงๆนะจิตใจของคนก็จะน้อมไปในทางนั้นเหมือนกันนะคือถ้าเราตรีตรึกในความคิดเรื่องใดๆมากเนี่ยจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างเพราะฉะนั้นแทนที่เราเห็นว่าสังคมมันไม่ดีอ่ะมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้สิ่งนั้นก็ไม่ดีสิ่งนี้ก็ไม่ดีโอ้เรายิ่งพูดเรื่องไม่ดีนะบางคนไม่ได้เคยเจอกันมาตั้งนานพอมาเจอกันทีนึงก็พูดเรื่องไม่ดีของคนนั้นหรือพูดเรื่องไม่ดีของคนนี้เฮ้มันไม่ถูกนะแต่มาว่าเราไม่ได้เจอกันมาตั้งนานแล้วนะพูดเรื่องที่มันดีๆนะพูดสิ่งดีงามนะทำจิตใจให้ดีจิตใจเราจะได้น้อมไปในทางดีๆอันนี้สำคัญกว่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสรุปตรงนี้นะคุณเตือนใจนะเราพูดถึงประเด็นข่าวสารที่มีอยู่ในบ้านเมืองต่างๆนะเราแบ่งแง่มุมออกเป็น3ส่วนคือส่วนที่ถ้าเราเป็นผู้พูดต่อนะถ้าเราเป็นผู้รับฟังนะถ้าเราเป็นคนที่3ที่ฟังเรื่องนี้อยู่นะเราควรจะทำจิตอย่างไรนะในเรื่องแรกที่เราพูดถึงผู้พูดเนี่ยก็ต้องพูดอยู่ในลักษณะของสัมมาวาจาแน่นอนละนะหลีกเลี่ยงมิจฉาวาจาสองเราได้พูดถึงประเด็นที่ว่าเราจะทำยังไงไม่ให้คนเนี่ยแบ่งเป็นก็เรียกว่าเป็นคนเพ่งโทษนะแต่ว่าให้เป็นการชี้โทษทำได้นะด้วยการที่ให้มีความขัดเคืองออกไปในจากใจของเราแล้วข้อที่3ของผู้พูดก็คือว่าจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เป็นบัณฑิตลืมตัวนะส่วนเรื่องของผู้ฟังนั้นเราต้องรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นนะถ้าเราฟังแล้วเรายังเป็นผู้ที่สงบเสงี่ยมมีความอดทนเป็นคนว่าง่ายอันนี้ดีแต่ทีนี้ถ้าเราฟังเรื่องที่มันไม่จริงเราก็ควรจะบอกว่าไหนจริงไหนไม่จริงแต่ทีนี้ว่าถ้าเราสื่อสารกับคนพาเนี่ยเราก็ควรจะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยแล้วส่วนประเด็นที่3คือเรื่องของผู้ที่ฟังคนอื่นเขาต่อมานะเราก็จะต้องคอยเปิดใจกว้างเอาไว้นะอาจจะเป็นจริงก็ได้อาจจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้นะเรื่องไหนที่เป็นเรื่องดีเราจึงบอกต่อเรื่องไหนที่เป็นเรื่องไม่ดีเราก็ไม่ต้องพูดนะถ้าถูกถามจังหน้าเราก็พูดไว้นิดเดียวก็พอก็จะสรุปไว้ที่ตรงนี้คุณตื่นใจสาธุเจ้าค่ะกับท่านผู้ฟังค่ะในรายการธรรมารับรุณในเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมในวันนี้นะคะพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเล้งตามพุทธโอษฐ์แบบติดวาจาของวัดป่าดอนไหโศกก็ได้เมตตาที่จะมาสนทนาธรรมะหรือสักการะเกี่ยวกับเรื่องของการพูดซึ่งก็คิดว่าท่านพระอาจารย์ได้เมตตาสรุปแล้วนะคะก็จะเวลาจะต้องลากันแล้วล่ะค่ะเวลาหมดแล้วจริงๆพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะเริ่มแต่ 5:00 เหมือนเคยวันอาทิตย์ค่ะยังเป็นช่วงของการสักการะเหมือนเคยสำหรับในเช้าวันเสาร์นี้ก็ขอนำท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกราบนมัสการขอบพระคุณอย่างสูงและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพร้อมเรียนพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโทภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเจ้าค่ะติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz